เสถียรมาแล้วพี่ถนอมคุณเสถียรสวัสดีค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินนะคะคุณเสถียรครับครับเชิญแล้วครับถามว่าอะไรครับจะถามว่าไงครับเรื่องผมออกโฉนดจากสค.1ไว้ครับครับผมออกโฉนดจากสค.1ไว้ตั้งแต่ปี53ครับครับตั้งแต่ปี53ตอนนี้ปี64แล้ว11ปีแล้วก็ไม่ได้ เสียค่ารังวัดไปแล้วแปลงแล้ว 7,000 กว่าคุณเสถียรบอกว่าฮะ7,000 กว่าช่างรังวัดบอกว่าทุกอย่างผมไปตรวจสอบหมดแล้วทุกอย่างมันครบแล้วก็ทู่ที่เดิมทุกอย่างครบหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็หมดหน้าที่ของผมแล้วอยู่ที่ที่ดินจะออกให้ลุงเท่านั้นผมบอกว่าผมอายุ80กว่าแล้วเนี่ย71ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี53เดินสำรวจนั่นน่ะบัดนี้ยังไม่ได้อ่ะผมอยากให้อาจารย์ถนอมเนี่ยช่วยติดตามให้ผมดูในโทรทัศน์เขาแนะนำมาบอกว่าให้เปิดช่อง NBT ดูถนอมตอบให้ผมไม่ตอบให้ผมก็เลยเปิดช่อง ATV ผมเห็นข้อความต่างๆแล้วโอ้โหต่อไปนี้ผมต้องหาอาจารย์ถนอมแล้วดึงจะโทรมาเนี่ยครับไม่แสดงว่าไม่เคยดูเลยใช่ไหมเนี่ยลุงยังไม่เคยดูรายการนี้ใช่ไหมผมเขาแนะนำมาใช่โอ้โหผมเห็นแล้วโอ้โหผมดีใจแล้วผมโทรแล้วเนี่ยเขาแนะนำมาคุณ11ปีเนี่ยคุณอยากคุณต้องมาหาอาจารย์ถนอมช่อง NBT นั่นแหละโอ้โหครับผมเพิ่งเห็นแล้วตาสว่างขึ้นเลย11ปีตาสว่างขึ้นเลยมาเห็นดูช่องนี้ขึ้นมาลุงจำได้ไหมเดี๋ยวนะครับของลุงเนี่ยเนื่องจากว่าสค.1เนี่ยเขายกเลิกปีประมาณปี51และให้เวลา2ปีก็คือภายในปี53ให้ลุงไปยื่นตอนนั้นลุงทราบเรื่องใช่ไหมถึงไปยื่นที่ที่ดินเนี่ยก่อนที่จะต้องไปฟ้องศาลนั่นลุงยื่นเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องฟ้องศาลไปยื่นแล้วเข้าใจเข้าใจนี่แหละเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขตอนนั้นว่าพอครบประกาศว่าสค.1ต่อไปนี้ใครจะเอาสค.1ไปออกโฉนดเนี่ยนะครับตั้งแต่ให้เขาให้เวลา2ปีให้รีบไปยื่นเสียให้รีบไปยื่นเสียเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากปี53จะต้องไปฟ้องศาลนู่นน่ะแต่ของลุงเนี่ยยื่นอยู่ในกรอบ2ปีทีนี้อย่างนี้ครับคุณลุงครับเดี๋ยวนะครับที่ดินของลุงเนี่ยอยู่อำเภออะไรชัยภูมิอยู่อำเภออยู่อำเภอหนองบัวระเวแปลง1แล้วก็อีกที่นึงอยู่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแล้วไปยื่นที่เดียวกันพร้อมกันเลยปี53ไปยื่นที่สำนักงานที่ดินเดียวกันหรือยื่นคนละที่ที่ยื่นออกที่ช่างรังวัดมายื่นเนี่ยที่เขาเดินที่โน่นนะที่จังหวัดนะครับแล้วก็ช่างรังวัดของจังหวัดก็มาออกให้ลุงหนองบัวแดงเพราะไอ้หนองบัวแดงมันขึ้นกับอำเภอเมืองโอเคตั้งรางวัลแสดงว่าที่ถามก็แล้วที่ระเวเนี่ยที่ระเวเนี่ยที่ดินที่ระเวเนี่ยขึ้นกับอำเภอบ้านข้าวเขาคุม3อำเภอช่างรางวัลก็มาทำให้หมดแล้วแสดงว่าต้องตาม2ที่ถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุงทีนี้ลุงควังนะครับ1ก็คือที่ดินอำเภอเมืองครับ2กับที่บ้านข้าวบ้านเป้าแต่ว่าครับขึ้นที่ดินมันอยู่ที่อำเภอหนองมะเลเวแต่ว่ามันขึ้นกับอำเภอบ้านเป้า3อำเภอเขาคุมเรื่องการรังวัดเข้าใจแล้วครับลุงครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวเราขอตรวจสอบก่อนอย่างนี้ครับลุงผมบอกลุงเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลาของลุงที่มีการยื่นสค.1ให้กับเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยประมาณ400,000แปลงตอนนั้นน่ะนะ 400,000 ตอนนี้ที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนิพนธ์เนี่ยพูดไว้ว่ายังค้างอยู่อีก 200,000 แปลงยังไม่เรียบร้อยเลยครับจาก 400,000 ตอนนั้นน่ะเพราะว่าต่างคนก็รีบใช่มั้ยลุงเพราะว่าไม่งั้นหลังจากนั้นต้องไปฟ้องศาลนะเพราะต้องรีบส่งพอรีบส่งปั๊บยื่นมา 400,000 ยื่นซะก่อน 400,000
ครับนี่ทำได้แล้ว 200,000 ภายใน10ปีเนี่ยนะเหลืออีก 200,000 ครับเดี๋ยวเราจะตามให้เดี๋ยวตามไปที่เมืองกับบ้านข้าวของลุงลุงเสถียรนะเดี๋ยวเราตามให้นะลุงนะขอตรวจสอบก่อนนะลุงนะว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนนะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะไปไกลแล้วเพราะว่า1มาทำการทางวัดทั้ง2แปลงแล้วถูกไหมครับลุงครับครับโอเคแล้วก็ถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงลุงทางรังวัดบอกผมอ่ะสุดท้ายผมไปตามบ่อยนะผมไปตามประจำเลยตามแล้วก็ถูกต่อว่าอีกต่อว่าว่าอะไรบอกว่าลุงเนี่ยมาบ่อยจริงเลยทำไมถึงมาบ่อยนะแม่ทำไมยังรีบร้อนไปถึงไหนผมไม่รู้จะว่าไงเลยผมมาเจอทีวีเจอทีวีไออาจารย์ถนอมเนี่ยโผล่ผมลุงลุงลุงไม่ต่อว่าผมแล้วตอนนี้เวลาลุงไปถามต่อว่ามาบ่อยอีกใช่เวลาลุงไปแล้วทางวัดบอกกับผมว่าลุงทุกอย่างผมคำคันครบหมดแล้วนะลุงนะผมไปตรวจสอบมาแล้วที่เดิมของเดิมทุกอย่างไอ้ที่ว่าเอาสอดคนอื่นมาสวมมาเสริมอะไรเนี่ยให้เขามาสอบได้เลยมันเป็นเรื่องจริงหมดแล้วเพราะว่าที่มันไม่มีราคาไอ้ที่มันไม่ใช่แพงมันอยู่ในต้นสังกัดจริงๆหมดครับงานเขาทำหมดแล้วเหลือลุงลุงเสถียรครับลุงฟังผมบ้างทีนี้นะอ้าวครับครับต่อไปเวลาลุงไปตามอีกก็ถามว่าจะรีบไปไหนล่ะลุงชี้ใส่ตัวเองเลยโดนบ่ายผมบอกอายุผม83แล้วเออนี่80แล้วน่ะ80 80แล้วจะไปไหนแล้วตอบซิว่า80แล้วจะไปไหนเนี่ยผมอ่ะมันต้องรีบแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาอีก8ปีแล้วผมก็ตายไม่ถึง90หรอกผมไม่อยากตอบเลยผมว่าผมก็เดินออกเลยผมไม่อยากที่ก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเอาละครับลุงครับเดี๋ยวเราตามให้นะมีวิธีตามอยู่เดี๋ยวแล้วลุงดูโทรทัศน์ไว้เดี๋ยวผมจะพูดในทางโทรทัศน์นะลุงนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ